มันไม่ใช่ไอตัวนั้นอย่างเดียวนะไอเรื่องของมะเร็งที่อาจารย์พูดไปอีกอันหนึ่งที่เราก็เป็นที่ทราบกันนะว่าคนไทยเนี่ยเราเป็นโรคไตกันเยอะมากเลยสนะิบเอ็ดล้านคนคือตอนนี้โรงพยาบาลไม่ว่าตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์อะไรทั้งหลายเนี่ยมีหน่วยไตยทั้งหมดเลยนะเพราะอะไรครับเพราะคนไทยเป็นโรคไตยเยอะมากเลยทางด้านการแพทย์ก็บอกว่าคนไทยกินเค็มกินเค็มนะฮะนะนะแล้วก็ กินมันกินอะไรก็แต่จริงๆแล้วอันหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงก็เลยก็คือไอสารโอควาท็อกซินเอเนี่ยมันไปโจมตีไตโดย,ยเฉพาะเลยนะเพราะว่าเอาอาจารย์เล่าเป็นเก็ตความรู้แล้วกันคนที่ทานกาแฟนเนี่ยนะไม่ว่ากาแฟเย็นกาแฟร้อนอะไรต่งา,ตางๆเราทานไปเนี่ยเฉลี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงต้องลุกไปปัสสาวะ เพราะว่าอะไรมันไปขับออกที่ไตไตเนี่ยก็จะไปขับไปนี้ไอสารพิษตัวนี้มันก็เลยไปทําลายที่ไตไอตัวโควาดซอกซินเอเนี่ยนะครับมันมีงานวิจัยออกมาเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูต่อไปว่ามีงานวิจัยออกมาเยอะแยะหมดเลยว่ามันไปที่ไตนะฮะอันนี้กาแฟนี่ที่ว่ามันสําคัญอะไรเพราะว่าเราบริโภคทุกวันนะทุกวันแล้วมันเป็น ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายเพราะมันมีคาเฟอีน,น,นเราติดอย่างเราติดคาเฟอีนวันไหนเราไม่ได้ทานกาแฟรู้สึกว่าเป็นไงครับอ่อนเปรียยพลีแรงไม่มีแรงเลยนะคิดอะไรไม่ออกก็ต้องไปกาแฟทักแก้วก่อนนะอันนี้ที่อาจารย์พูดเมือ่อกี้เอาเอารูปขวามือก่อนแล้วกันนะเอาขวามือน,นั้นเป็นเปเปอร์ก็บอกว่าโอปเทักเิเเออินฮิวแมนคิดนีเป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 อปเ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 ป พูดง่ายๆก็คือไอโอคาทอซินเภาษาอังกฤษ,ษเราใช้ชื่อย่อว่า OTA เนี่ยชัดเจนเลยมันไปทําลายไตยแล้วก็ยังเป็นสารก่อมะเร็งอีกนะไอตัวเนี้ยโอคาทอซินเซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับอันนี้ก็มีเปเปอร์นะฮะเปเปอร์ paper, ด้านซ้ายมือก็มีอันนี้พูดถึงเกี่ยวกับไอโอคาทอซินเในกาแฟยอย่างเดียวเลยนะในกาแฟนะอันนี้เปเปอร์พวกนี้เราสามารถไปดาวน์โหลด ได้บนอินเทอร์เนต็ตหมดนะครับอ่ะนนอาจารย์จะให้ดูแผนภูมิตรงนี้อธิบายค่อนข้างชัดเจนนะฮะสารพิษออคัลทอกซินเนี่มันมาจากเชื้อราตัวหลกัหลกๆก็มาจาก a อสโวจิลัสนี่นะส่วนอีก2ตัวในบ้านเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพนิซิลลัมกับอีกตัวไบโซ ทามายส์ Thomas, นะไอ้ตัวนั้นยังไม่เยอะไอ้ัวเยอะๆบ้านเราเนี่คือ aspergillus f สเฟวักับ aspergillus o สโอเคซิสเนี่ยนะไอ้ตัวนี้มันเป็นสารพิษที่มาจากลานะครับฟังก์เโปรดิวเซอร์ไอ้สารที่อาจารย์พูดเนี่ยคือไอ Alpha ้อัลฟทตอกซินหรือว่าโอคาตอกซินเอเนี่ยมันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซ็กัน เม t a ตบโพลิซึมของไอตัวตัวลาคือลาพอมันกินอาหารเสียแล้วมันก็ปล่อยปล่อยของเสียของเสียก็คือสารพิษตัวนี้ซึ่งมันอยู่มันก็จะปนเปลื้อนอยู่ในอาหารอันนี้รูปชี้ว่าถ้ามันอยู่ในกาแฟเกิดอะไรขึ้นนะไอไอรูปตรงกลางก็คือเม็ดกาแฟกาแฟขั้วบดเนี่ยแหละไอตัวแรกเลยทีลาโทเจนซิสทีลาเจนซิสนี่ก็คือทำให้ทารกเนี่ยพิการ อันนี้ก็รู้สึกรุนแรงไปนิดหนึ่งนะแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดนะโอกาสเกิดมาที่สองก็เฮปปาเฮปตออกซิติซิตีก็คืออะไรอันนี้เป็นพิษต่อตับอันนี้เนฟเนฟโลโตซิติตีก็คืออะไรอันนี้ก็เป็นพิษต่อไตตัวที่สามคาซิโนเจนิซิส ภาษีจนนสิสก็คืออะไรก็คือสารก่อมะเร็งะเป็นมะเร็งคราวนี้วิธีการแก้ในต่างประเทศก็จะมีหลายหลายวิธีนะแต่ว่ามันไม่แพทิคอลอย่างเช่นวิธีแรกที่เขาใช้ก็คือใช้ให้ pressure processing แล้วก็แกมมาเรดิโอเรดิเอชันใช้หลังสีแกมมาหรือว่าใช้ Ozone t r e a เมนต์อุณตสาวทรี a เมนต์ก็นี่ก็เป็นความพยายามที่เขพยายามที่จะ กำจัดสารพิษที่เกิดขึ้นในกาแฟนะครับแต่ในความคิดของอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแนวทางที่อาจารย์จะเสนอในวันนี้อาจารย์แก้ที่ต้นเหตุเลยก็คือไม่ต้องให้มันเกิดลาถ้าเราทำไม่ให้มีลามันก็ไม่มีสารพิษจากเชื้อลาใช่ไหมอันนี้ในต่างประเทศเนื่องจากว่าอันนี้เป็นประเทศในยุโรปในอเมริกาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปเริ่มที่ต้น ต้นทางได้เพราะว่าไอ้กาแฟเนี่ยมันเป็นพืชเมืองร้อนนะฮะมันต้องอยู่ในแถบร้อนชื้นนะฮะในอเมริกาในยุโรปเนี่ยมันปลูกกาแฟไม่ได้นะแต่เขาบริโภคกาแฟมากนะเก็บความรู้อีกอันหนึ่งนะไอ้การซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยเรียกเรียกคอมมอนิตี้เนี่ยนะหลักๆนี่ก็เบอร์หนึ่งก็คือน้ํามันนะน้ำมันนี่เป็นการซื้อขายล่วงหน้ามีการเก็งกาไรอะไร ไอ้เบอร์สองที่ลองมานี่คือกาแฟนะหลายคนไม่ทราบว่ากาแฟเนี่เป็นคอมมูนิตี้ที่มีการซื้อขายล่วงหน้านะเพราะว่ามันมีการบริโภคสูงมากนะอันนี้ก็เป็นกราฟแสดงแผนภูมิแสดงนะฮะครนี้ในในยุโรปในอเมริกาถามว่าเขาสนใจเรื่องนี้ไหมก็ให้ความสนใจามากเพราะว่าวิทยาการต่างๆก็มาจากทางแถบ ยุโรปทางอเมริกาเขาก็มีกาแฟที่เรียกว่าไมโครท็อกซินฟรีกาแฟบีนก็เป็นกาแฟขั่วแหละแต่ว่าพอเขาแบบว่ามีให้ผู้บริโภคเป็นคนเลือกว่าเอาแบบปลอดสารพิษจากเชื้อรานะอันนี้ก็เขาก็ขายราคาอันนี้อาจารย์เอามาจากเว็บไซต์นะราคาก็อยู่ที่ประมาณยีิบสองปอนยี่สิบสองปอนต่อ สองประมาณ200กรัมเนี่ยก็ตกอยู่กิโลละประมาณพันบาทนะอันนี้ก็เป็นอีกเปเปอร์นหนึ่งที่อาจารย์เอาเอามาให้ดูนะครับสารพิษจากเชื้อราที่ทำลายเซลล์ไตอันนีก้ก็บอกเลยว่าได้แก่อค่าท็อกซินซึ่งสร้างโดยเชื้อราเอสโวจิลัสเฟวัส พบมากในะแ,ก,แก,าาก,กาแฟขั้วบดการบริโภคกาแฟปนเปื้อนทุกวันทำให้เยื่อบุหลอดไตฝ่อมีพังผืดบริเวณคอร์เทกซ์และก็กุูเมอร์ดูลัสทำให้โปรตีนลรล่ออกทางปัสสาวะอาการที่เกิดขึ้นจะค่อยเป็นค่อยไปนะมีอาการปวดศีรษะออนเพลียเบื่ออาหารบางรายปวดหลังมากถ่ายปัสสาวะเป็นเลือดไตวายเลื้อลัง อันนี้ก็เป็นโลกของโลกตนะมันก็จะมามาในแนวนี้นะฮะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปมไม่ได้มาทีเดียวนะค่อยเป็นค่อยไป